น้อมอภิวันองค์ราชาแห่งราชันเสด็จสู่สวรรคาลัยไกลสุดฟ้าเหล่าดวงใจหทัยราชปวงประชาขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้บริษัทครูชาวโชว์จำกัดศูนย์บริการงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ครบวงจรบันทึกเทปโทรทัศน์คอนเสิร์ตงานประชาสัมพันธ์ถ่ายรูปงานแต่งรับปริญญางานอุปสมบทงานศพถ่ายวิดีโอในงานต่างๆวีดิทัศน์ตัดต่อวิดีโอถ่ายทำสื่อโฆษณาโทรทัศน์การแสดงบนเวทีงานอีเวนต์ถ่ายทำโฆษณาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอออร์แกไนเซอร์เครื่องเสียงเวทีนักดนตรีนักร้องนักแสดงทั่วฟ้าเมืองไทยสนใจติดต่อโทรศัพท์089-474-0111แสงสีตื่นตาตื่นใจนักร้องมากมายและสนใจรีบครับนมัสการพระคุณเจ้ากราบสวัสดีพ่อท่าแม่ท่าโอยาตายายข้อความสันติสุขให้ก่อเกิดกับพี่น้องชาวไทยมุสลิมรวมไปถึงพี่น้องทุกเชื้อชาติทุกศาสนาครับวันนี้รายการครูเฉาโชเราได้มีโอกาสหยิบยกเรื่องราวช่วงเวลาพี่น้องครับครูเฉาโช1 2 3อาจจะถึง4ตอนพี่น้องครับจะพาพี่น้องขึ้นเวทีครูเฉาโชเราพาเวทีไปเล่นคอนเสิร์ตวายอะไรศิลปินชัดชัยมงคลทองที่จังหวัดพัทลุงครับวัดบานส้วนตำบลควนมะพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงบอกพี่น้องว่าวงการบันเทิงครับต้องสูญเสียศิลปินนักร้องลูกหลานพี่น้องชาวตายที่ดูแลอนุรักษ์สืบสานความเป็นตายเขาเรียกว่าตายในหน้าที่ครับพี่น้องครับชัดชัยนี่ไปเล่นนั่งลุงในงานพี่น้องครับมีคอนเสิร์ตลูกถุงบานๆก็ปรากฏว่าขึ้นเวทีได้ร้องเพลงนายนั่งตาลุง1เพลงออกหรือซี่พระอีส้วนส่งครูปลายหน้าบอสบอกเรื่องและการเสียชีวิตพี่น้องครับวันนี้รายการครูโชว์โชว์ครับเราจะพาบรรยากาศจากคอนเสิร์ตไวอะไรชัดชัยมงคลทองมาฝากพี่น้องอย่างน้อยท่านผู้ชมพี่น้องแฟนเพลงที่เป็นแฟนคุณชัดชัยก็ได้มีโอกาสรวมกันรำลึกจะมีช่วงเวลาสะดุดีครับน้องครูโชว์เขาตลุภาคอ้อนที่อาจารย์มนตรีคงแก้วเขียนไปอ่านก็หลายคนน้ำตาไหลพี่น้องครับเพราะว่ายามที่มีชีวิตอยู่นี้บางครั้งมีกันมั่งและกัดคองมองใจน้องครูเฉาเขาตลุกับพยายามจะบอกว่าเวทีครูเฉาโชว์เป็นการรวมพลศิลปินนักรบวัฒนธรรมเพื่อต้องการจับพระดุงวาสึงวงการลูกถุงพี่น้องครับตามคำบอกเล่าที่เขาบอกกันมาว่าอันสับสิ้นทิ้นท่านทางบ้านชองอีกเงินทองรายหน้ามหาศาลเป็นสมบัติติดตัวได้ชั่วการจะต้องพ่านจากกันเมื่อวันตายอันความดีความสัตย์สมบัติเททึ่งตัวแกกายดับไม่หลับหายจะสถิตติดแนนเทนร่างกายชนทางไล่สั้นเซินจะเรือนพรพี่น้องครับเมื่อเราลารับกันไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือคุณงามความดีพี่น้องครับน้องกูชอบเข้าตลุดีเล่งเป็นประจำไม่ได้บอกว่าเล่งเป็นล่างแต่บอกพี่น้องว่าคนเราเกิดมาแต่ละคนพี่น้องครับตื่นเช้าขึ้นมายกขึ้นจากที่นอนไปทำหน้าที่ของเราตามหน้าที่ที่เรามีอยู่แล้วกลับมานอนที่เดิมได้แสดงวันนาหลายคนพี่น้องครับยกขึ้นจากที่นอนแล้วไม่สามารถกลับมานอนที่นอนได้ถ้าพี่น้องเป็นชาวไทยมุสลิมก็ไปฟังถ้าเป็นคนไทยกลับไปวัดถือว่าเพบางคนไปโรงพยาบาลนี่ถือว่ามือเพราะฉะนั้นชีวิตวันนี้พี่น้องครับอย่าได้ประมาทอย่าได้ประมาทอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาพี่น้องครับย่ามมีชีวิตอยู่น้องกูโจอยากเห็นวันนี้ว่าเราอยู่วงการไม่ว่าวงการไหนครับเราจะต้องรักกันไม่เสียเวลากับพาพี่น้องเดินทางขึ้นเวทีคอนเสิร์ตครูเฉาโชวายอะไรศิลปินชัดชัยมงคลทองพี่น้องครับเชิญครับ
บริษัทครูชาวโชว์จำกัดศูนย์บริการงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ครบวงจรบันทึกเทปโทรทัศน์คอนเสิร์ตงานประชาสัมพันธ์ถ่ายรูปงานแต่งรับปริญญางานอุปสมบทงานศพถ่ายวิดีโอในงานต่างๆวิดีทัศน์ตัดต่อวิดีโอถ่ายทำสื่อโฆษณาโทรทัศน์การแสดงบนเวทีงานอีเวนต์ถ่ายทำโฆษณาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอออร์แกไนเซอร์เครื่องเสียงเวทีนักดนตรีนักร้องนักแสดงทั่วฟ้าเมืองไทยสนใจติดต่อโทรศัพท์0894740111แสงสีตื่นตาตื่นใจนักร้องมากมายและสนใจรีบนะครับรับมือต้อนรับดีเจจันเจ้าของสามสักลังพี่น้องครับมาแล้วครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตพูดกลางนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นคนกรุงเทพพูดใต้ไม่ก็ชับนะครับดีเจจันเจ้าช่อง3ค่ะนะครับหลังจากรู้ข่าวลุงเสียชีวิตก็ค่ำคืนนั้นนะคะก็รู้สึกเสียใจมากเพราะว่ามีโอกาสได้เจอกับคุณลุงบ่อยครั้งค่ะเวลามีเวทีคอนเสิร์ตครูชาวโชว์แล้วก็มีโอกาสได้เชิญท่านมาบนเวทีของเราด้วยใช่และก็หลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปนะคะก็ได้รับการประสานงานจากทางช่อง3ค่ะเพราะว่าจันเจ้าเองก็เป็นผู้สื่อข่าวช่อง3จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้มีโอกาสติดต่อประสานงานพูดคุยกันบอกว่าอยากจะได้ภาพสดๆของคุณลุงชัดชัยมงคลทองครับสมัยตอนที่กำลังร้องเพลงอยู่มีหรือเปล่าใช่บอกว่ามีค่ะเพราะว่าเวทีของเราทุกครั้งที่ไปแสดงที่ไหนก็มีการบันทึกภาพใครที่บอกว่าได้ดูรายการเป็นข่าวชาวบ้านทางช่อง3 SD นะคะก็คงจะได้เห็นภาพบรรยากาศแล้วด้วยนะครับเกือบ10นาทีครับได้มีโอกาสบอกข่าวพี่น้องครับ15นาทีค่ะ ปกติแล้วช่อง3ซื้อเวลานาทีละ 100,000 บาทนะคะ แต่ครูชาวออกอากาศไป15นาทีต้องเก็บตังค์นะคะจริงๆอ่ะค่ะคือจะบอกว่าเราได้มีโอกาสบอกพี่น้องทั่วประเทศว่าวันนี้ศิลปินนักร้องนะครับลูกหลานพี่น้องชาวพัทลุง คุณชัดชัยมงคลทองต้องบอกว่าเป็นนักร้องที่ดังมากดังจริงๆและเพลงดังทุกยุคนะครับเพราะฉะนั้นเราได้มีโอกาสบอกข่าวผ่านช่อง3กันไปก็ถือว่าเป็นความชื่นชมขอบคุณดีเจจันเจ้าช่อง3ที่ช่วยประสานงานด้วยขอบคุณนะครับปีพี่เขาถามว่าทำไมชัดชัยมงคลทองเสียชีวิตหลายคนออกมาแสดงความเสียใจศิลปินหลายท่านออกมาแสดงความเสียใจก็บอกว่าศิลปินท่านนี้นะคะท่านมีเอกลักษณ์ของตัวเองในการร้องเพลงและก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นนักร้องอันดับต้นๆที่เป็นการบุกเบิกวงการเพลงลูกทุ่งของปากใต้บ้านเราด้วยนี่นะครับฟังและชื่นใจไหมครับเอาละครับจากนี้ไปเราไม่รอช้าเลยจากดีเจจันเจ้าช่อง3มาถึงนักร้องที่เดินทางมาจากกรุงเทพวันนี้เลยขอร้องหนึ่งเพลงกับเวทีครูชาวโชว์เสียงกับเบอร์สักครั้งต้อนรับทองแดงครับอันนี้นักร้องกรุงเทพเหรอคะกรุงเทพครับสวัสดีครับขอเสียงเจียวเจ้าหน่อยเร็วว่าน้องไม่ปีหกในว่าน้องนั้นจริงใจแรงอโรแรงทำไรว่าไม่มีใครสักคนที่โลกไม่เหมาะกับคนด้วยน้องรวยไม่คู่กับคนจนแม่ลงรักแล้วยังไงก็ทนจบรักคนอโรต้องลุ้มรักรอคุณตักวายคือไม่ได้เวียนวายลอยคอต้องตายเปล่าช้ำใจไม่รอคนอรอไม่มีหัวใจโลกที่ถูกแต่สาวนุกคนอื่นถูกไม่เป็นไรต้องอรอที่ยังรักแน่ใจนานแค่ไหนก็รอสโลสโลก็เสียแม่ไม่ได้เร็วจะโทรคนนี้ตกลุ่มรักน้องคุณตักวายคือไม่ได้เวียนวายลอยคอถูกแต่เต้านุกคนอื่นถูกไม่เป็นไรต
พอโรคมียังรักเม็ดใหญ่นานแค่ไหนก็รออักตกลุ่มรักต้องอุดตักเอาไว้คือไม่ได้เวียนวายลอยโคก็ตายเปล่าช้ำใจไม่รอคนพอโรไม่มีหัวใจสวัสดีครับพี่ธงครับสวัสดีครับขอบคุณเสียงปรบมือขอบคุณแฟนครับที่มาจับมือครับบอกมันกันให้ไปล้างมือซะกันใช่ครับตายหงขี้แล้วไม่ล้างไอ้เปรตมาจับมือธงทองแดงนี่ขี้ติดเล็บเลยครูเจ้าวันนี้ก็ถือว่าพี่น้องชาวบ้านสวนไม่ใช่เฉพาะพี่น้องชาวบ้านสวนนะครับทั้งจังหวัดพัทลุงแล้วก็ต่างจังหวัดมากันแบบคลักแล้วมานี่บางคนไม่ได้มาเปล่าครับตอนนี้กาวีเราเหลืออยู่ไม่กี่ตัวเคยที่ยังไม่กินข้าวทีก็เชิญที่โรงครัวครับกินแล้วก็ทำบุญงานเขากันนะอยากกินเปล่าก็ทำทุกคนแหละไม่เชื่อบางคนกินแล้วไม่พอรักแกงลบเรินไปหายลูกกันแล้วแหมนี่ก็ออกตัวประเทศเลยนะเออก็บอกว่าเป็นจริงว่าคนพัทลุงขี้รักแกงในงานร้ายไม่เล่เล่เล่ไอ้พี่น้องแล้วโดยเฉพาะอันนี้แกงอัวครับแกงหมูครับแกงน้ำเคยผมกินแกงน้ำเคยกับแกงอัว2วันแล้วครับวันนี้รู้สึกว่าโบงเริ่มยิ้มยิ้มพี่น้องครับเป็นเรื่องเป็นเล่าว่าวันดีปีอ้วนชัดชัยมงคลทองเสียชีวิตนี่บอกว่าพี่ตงอยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมครับคืนนั้นเราไปแสดงคอนเสิร์ตก็เรียกว่าแลหนังฟังทั้งเพลงครับหัวหน้าชัดชัยนี่ได้ทำหน้าที่คือร้องเพลงก่อนเพลงหนึ่งแล้วก็ออกรูสีครับแล้วก็ออกพระยีสวนครับแล้วก็ออกรูปปลายหน้าบทหลังจากนั้นก็เอารูปไอ้เมืองไปปักหน้าจอครับแล้วก็พูดประคำว่าเออลืมจักภาคแล้วก็หัวร้อนแล้วก็ลึงพ้นเลยพี่น้องรู้ไหมครับหลังจากลงมาติกันแล้วในวงการนะครับเสี่ยงหวาจะให้พี่โต้งนี่เป็นหัวหน้าวงต่อไปครับตอนนี้ผมเริ่มไอแล้วครับพี่น้องครับวันนี้พี่บ่าวคนนี้ไม่ว่าอยู่ในบริบทไหนครับสนุกสนานดีฮะพี่ตวงแรงพี่น้องครับอย่าไปทื่อพี่ตวงนะครับไม่ใจนี่ใส่พี่ตวงเลยครับนิสัยแท้แหละนิสัยตั้งเดิมติดมาตั้งแต่พ่อเสียงประเมินสักครั้งก็บุญตวงทองแรงครับแหมเอ้ยแหมเนี่ยล่อแล้วจริงอันนี้ชาติอภิมหาคอนเสิร์ตที่คุณสัมผัสได้เวทีแสงสีเสียงตระการตาศิลปินดังทั่วฟ้าเมืองไทยร่วมเดินทางกันไกลไปกับครูชาวโชว์ครูชาวมีดีมาโชว์โอ้โหโชว์อลังการโอ้ความบันเทิงที่หลากหลายได้อารมณ์สมปรารถนาสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้หน้าเวทีครูชาวโชว์สนใจติดต่องาน0894740111ไอ้ฉลังกาเงยครูชาวเขาทะลุการันตีความบันเทิงพี่น้องครับเหล็กเดียวใจที่บอกพี่น้องว่าโมเราชาวคณะกลุ่มศิลปินนะครับหลังจากเราสุ่นเสียพอวันที่13ตุลาใช่ไหมครับทั่วประเทศไทยมีแต่ความทุกข์พี่น้องท่ามหน้าเวทีหวานในใครเคยเดินทางไปท้องสนามหลวงยกมือที่ครับอุ้มไปกันแล้วนะครับไปกี่ครั้งเลยครับ3ครั้งแล้วทางอบจพาไปด้วยครับหรืออบตพาไปครับไปเองอ๋อเปลงอ้าพาไปควนพลาวพาไปอบจพาไปนะครับน้องกูโจกลับไปมาไล่ครั้งแล้วพี่น้องครับก็บอกว่าวันนี้เราคนไทยมีความทุกข์พี่น้องครับสร้างเพลงจากนี้ไปถ้าเคยรักพอตั้งใจฟังนะครับเพลงแรกร่มโพธิ์ทองเพลงที่สร้างลาวให้ล้านฟังรอยยิ้มสักครั้งปรบมือน้องฟานาดิซาจากทีมงานครูโชโชครับเชิญครับThank you.
วรรค์คาลัยถวยราชทั่วลาลำน้ำตาอาลัยชาวโลกเศร้าโศกเสียใจพ่อของเผ่าไทยไม่หวนคืนมาต่างชาติยกย่องแสตองพระบารมีสถิตอยู่ผู้ชีวิตทรงพระปราณีและมีเมตตาพระองค์ทรงโปรดปกป้องพ้องไพร่ฟ้าชนชาติทุกศาสนาที่เข้ามาพาสุขร่มเย็นบัดนี้ไม่มีพ่อของแผ่นดินองค์พระสยามหนึ่งพวกเราคงไม่ได้มองเพียงเรียนป่าน้ำตาต้องสาดระเซ็นเคยใช้เมื่อยามอยากเห็นคงไม่ได้เห็นอีกแล้วน้อเรารากโพทองของแผ่นดินองค์พระภูมินรวมก็เป็นหน่อเชือกเขาลงรากรัดถิ่นโน้มเหนียวอบอุ้มพวกเราพระศกนิกรหมู่เราขอน้อมกราบขอบคุณมิพรบัดนี้ไม่มีพ่อของแผ่นดินองค์พระสยามหนึ่งพวกเราคงไม่ได้เห็นมองเพียงเรียนบาดน้ำตาต้องสาดระเซ็นเคยใช้เมื่อยามอยากเห็นคงไม่ได้เห็นอีกแล้วน้องรากโพทองของแผ่นดินองค์พระภูมินรวมก็เป็นหน่อเชือกเขาลงรากรัดถิ่นโน้มเหนียวอบอุ้มพวกเราพระศกนิกรหมู่เราขอน้อมกราบพ่อภูมิพรว่าทรงพระเจริญ
แม่พ่อพาเอิญพระเจ้าอยู่หัวกราบไหว้เด้อล่ะคนไทยทั้งแผ่นดินนี้บารมีในหลวงรักษากอดหลานเบิ่งรูปข้างฟ้าบ่ฮู้น้ำตาเด้อมาตอนใดสิบอกรักจังใดบอกรักอย่างไรให้พ่อได้ยินเสียงร้องไห้ของคนบนดินได้ยินถึงฟ้าหรือไม่สิทำความดีรักษามัธยีที่พ่อสอนไว้เป็นวิธีบอกรักส่งไปถวายบุญให้พ่อบนสวรรค์เล่าสู่ล้านฟังบอกรักดังๆ ด้วยการทำดีรักพ่อแบบนี้ช่วยดึงใจพาไทยข้ามผ่านที่ในหลวงทรงห่วงใยอยากให้คนไทยรักกันหากเรารักพระองค์ท่านก็ต้องช่วยกันตามรอยอย่างไรให้พ่อได้ยินเสียงร้องไห้ของคนบนดินได้ยินถึงฟ้าหรือไม่สิทำความดีรักษามัธยีที่พ่อสอนไว้เป็นวิธีบอกรักส่งไปถวายบุญให้พ่อบนสวรรค์เอาสู่ล้านฟังบอกรักดังๆ ด้วยการทำดีรักพ่อแบบนี้ช่วยดึงใจพาไทยข้ามผ่านที่ในหลวงทรงห่วงใยอยากให้คนไทยรักกันหากเรารักพระองค์ท่านก็ต้องช่วยกันตามรอยความดีเรารักพระองค์ท่านก็ต้องช่วยกันรักษามัคคีขอบคุณค่ะนะครับฟังเพลงบอกว่ารักพ่อใช่ไหมครับวันนี้ผมเชียร์ว่าพี่น้องอยู่ทางบ้านตอนนี้นะครับไลฟ์เฟซบุ๊กหลู่โชว์โชว์ก็เรียกว่าเริ่มจะแน่นขนาดแล้วเพราะว่าเราเอาเสียงออกเอาภาพออกไปให้พี่น้องเล่กันทั่วที่จะเล่ได้นะครับบอกพี่น้องว่าน้องฟานาลิซ่านี่มีโอกาสพบกับลุงหวนใช่ไหมครับชัดชัยเจอกันหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วค่ะลุงบอกน้องฟ้าว่าไงบ้างลูกแนะนำบ้างไหมก็ให้เป็นศิลปินที่ดีค่ะถ้าสมมติได้เป็นศิลปินนี่ลุงบอกว่าถ้าเป็นศิลปินต้องเป็นศิลปินที่ดีใช่ค่ะนี่นะครับแล้วรักลุงหวนไหมครับรักค่ะวันนี้มาบอกลุงว่าไงบ้างวันนี้ครับค่ะก็ให้ลุงหลับสบายหลับสบายค่ะหลับให้สบายพี่น้องครับนี่นักเรียนชั้นม.ซ่องนะครับโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชเป็นนักร้องคนสุดท้ายของเวทีครูโชว์โชว์แล้วพอหลังจากน้องฟ้าเปิดประยุกต์ลุงเทปไปมีเทปนะครับครูโชว์โชว์จะไม่มีเด็กแล้วเพราะว่า8คนไปแม่แล้วแล้วก็ซ่องคนไปอีกคนนึงเลือกคนเดียวแล้วนะครับวันนี้ฝากน้องฟ้านาลิซ่าขอเสียงปรบมือสักครั้งครับน้องฟ้านาลิซ่าครับบ
ริษัทครูชาวโชว์จำกัดศูนย์บริการงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ครบวงจรบันทึกเทปโทรทัศน์คอนเสิร์ตงานประชาสัมพันธ์ถ่ายรูปงานแต่งรับปริญญางานอุปสมบทงานศพถ่ายวิดีโอในงานต่างๆวีดิทัศน์ตัดต่อวิดีโอถ่ายทำสื่อโฆษณาโทรทัศน์การแสดงบนเวทีงานอีเวนต์ถ่ายทำโฆษณาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอออร์แกไนเซอร์เครื่องเสียงเวทีนักดนตรีนักร้องนักแสดงทั่วฟ้าเมืองไทยสนใจติดต่อโทรศัพท์089-474-0111แสงสีตื่นตาตื่นใจนักร้องมากมายและสนใจรีบขอบคุณมากๆเลยครับนายกครองเหล็กเดียวใจควรพลาวบอกน้องกูชอบว่าคาดเลือกอะไรให้บอกนายกบายลอดนะครับขอบคุณไปยังปีเบ้านะครับปูมพัดเมื่อนจันวันนี้ติดภารกิจการประชุมวัวชาวไม่ชูเก้เหรอลงทุนเก้รถไปเองครับตัวละครับบอกกูชอบตอนนี้เลยชุมพรแล้วแหมเอ้ยแหมคนปัตตลุงนะครับมีกันนะครับไม่ชูเก้เหรอครับเล่ครับพี่น้องครับวันนี้เวทีครูเจ้าโชนักร้องลำดับต่อไปบอกพี่น้องว่าครูเจ้าโชเป็นหนึ่งวงดนตรีที่เราทำการแสดงตามใจจับภาพให้โอกาสกับบรรดาน้องๆเยาวชนทุกคนที่มีโอกาสจะมาร้องเพลงนะครับนักร้องคนนี้อยากจะฝากพี่น้องเอาไว้สักคนนะครับเป็นศิลปินนักร้องที่ชื่อว่าซี่วานอนโทรศัพท์บอกครูเจ้าคนแรกเลยว่าผมจะมารวมไว้อะไรกับชัดชัยมงคลทองให้ร้องซ่องเพลงกับเพลงแรกรักสุดท้ายเพลงที่ซ่องพี่น้องครับตะลุกตุบตับปรบมือสักลังตอนรับซี่วานอนครับสวัสดีครับที่ใกล้ตาตัวห่างกันเหมือนคันด้วยขอบฟ้าที่โค้งจุดมหานาทีหากบินไปได้เหมือนดังปรักษาจะกางปีกลัดฟ้าไปทันทีความโคตรผู้พาฝ่าที่วาราดีไปพบเธอเอาดวงใจนี้ไปเคียงกายบอกคิดถึงให้ดังถึงดวงจันทร์บอกรักกันในสะเทือนทิ้งดวงดาวอ้อมแขนกอดเธอยามเหงาเดียวดายบอกห่วงใยใกล้ถึงตะวันบอกว่าฉันขาดเธอไม่ได้เกิดชาติหนึ่งจะถึงวันตายขอรักเธอเป็นคนสุดท้ายเธอยังหายใจนั้นเหนื่อยไหมเราเอยังพบเจออยากถามใครว่าทุกยากลำบากไหมเจ็บป่วยไข้หรือเป็นสุขดีหากบินไปได้เหมือนดังปรักษาจะกลางปีกลัดฟ้าไปทันทีข้ามโคตรผู้พาฝ่าที่วาราตรีไปพบเธอเอาดวงใจนี้ไปเคียงกายบอกคิดถึงให้ดังถึงดวงจันทร์บอกรักกันให้สะเทือนถึงดวงดาวอ้อมแขนกอดเธอยามเหงาเดียวดายบอกห่วงใยใกล้ถึงตะวันบอกว่าฉันขาดเธอไม่ได้เกิดชาติหนึ่งจนถึงวันตายขอรักเธอเป็นคนสุดท้ายเธอยังหายใจฉันนั้นเหนื่อยไหมเราเอยากพบเจออยากถามไทยว่าทุกยากลำบากไหมเจ็บป่วยไข้หรือเป็นสุขดีส่งข่าวทั้งนี้มีคนรอให้รู้ว่าอยู่ตรงนี้มีฉันรอครับรักสุดท้ายฮะฝากไว้ด้วยครับพี่น้องชาวพัทลุงครับ
่ะเดี๋ยวอีกสักเพลงครับเพลงเร็วนะครับในซิงเกิลของผมซิงเกิลที่2นะครับเพลงตะลุบตุ๊บตับนะครับเรื่องจริงที่เขียนผ่านนะฮะเรื่องจริงที่ผมไปเล่นตามงานทั่วไปนะฮะอ่ะลองฟังกันดูครับเฮ้เฮ้ซะเสียงขุดผ่าวทีมเครื่องเนื่องในวันมงคลจัดเต้นจัดโต๊ะโกลาหลบางคนก็เลี้ยงไปเชียงฟืนชับชับแต่ขั้วควานพักควานปลากุ้งขาวกีทาไม่ต้มน้ำขี้เมาอยากกินช่วยอับนั่งคอพับคออ่อนพอท่อนแรงงานนี้กินฟรีลาวข้าวโบเท้าแม่เท้าเบาเบาคอแข็งสาวสาวกันลาวข้าวน้ำแดงขอแจ้งงานนี้ไม่เลี่ยงสี่คูณร้อยนักเลงโปรดสามเจ้าภาพประกาศห้ามอาลาวันแล้วห้ามเบียตีต้อยโอ้นักเลงว่าจริงว่าแน่อยากเล่นไม่ร้อยโดไปปล่อยกันนอกงานตุ๊บตับตะลุกตุ๊บตับอ่ะลุกตุ๊บตับตาละลุกตุ๊บตับเฮ้เฮ้เฮ้ดนตรีบรรเลงเป็นเพลงสไตล์เวียนคร็อกสลับบังฮิปฮอปฮาร์ดร็อกนักทางเวียนคร็อกรำวงสามชา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 นักร้องล่อเหมือนนาเดชมือเบสเป็นรองลงมามือคีย์บอร์ดซูซี่มือกีตาร์มือกองไอย่าเหมือนดาราเกาหลีคำเนียมของคนดามควานงานบวชแต่งงานบุญประเพณีเวียนครบและความสามัคคีเวียนครบอ่ะทุ่มตับตะลุ่มตุ่มตับเออลุ่มตุ่มตับตะละลุ่มตุ่มตับโอ้ยโอ้ยตุ่มตับตะลุ่มตุ่มตับลุ่มตุ่มตับตะละลุ่มตุ่มตับเฮ้ยขอบคุณครับนะครับฟักวายเพลงนี้ถ้าฟังจากสถานีวิทยุนะครับพี่น้องคิดว่านักร้องจะต้องล่อมาร์กใช่ไหมครับไอ้ยาละก้าเล่นจังบอกพี่น้องว่าต้องฟักศิลปินซีวานอนประวัติซีวานอนนี้กำลังผ่านวิชาเรียนจากเวทีครูโชโชครับบางทีก็ไปเก็บไก่เป็ดบางทีก็ไปรดน้ำต้นไม้ชายครับรดชายทุกอย่างแต่บอกซีวานอนว่ากลางปี60ไปแล้วซีจะดังครับซีจะดังครับนะครับพี่น้องครับฝากเอาไว้สักคนนะครับน้องบางคนนี่มีน้ำใจครับธรรมดาเล่นอยู่ร้านได้นะครับวาไรตี้เติมซุกครับเติมซุกนะครับเพราะว่าครูโชว์ขึ้นบอกว่าในโลกโซเชียลว่าจะมางานนี้ก็จะมากันนะครับมากันตอนนี้ว่าจะป้ามาทางวงบอกมาต้องมาทางวงครับมาตางอีจ่ายครับงานนี้มาช่วย ให้มาคนเดียวนะครับ รู้จักชัดเจนไหมครับรู้จักครับเพราะว่าเคยผมทำเครื่องเสียงกับพี่น้อยครับแล้วไปกับคอนเสิร์ตครูโชว์อ๋อเคยลองบอยครับชอบเพลงชัดเจนครับชอบเพลงได้มั้งชัดเจนครับเมียเมียไม่ไม่ไม่ว่าร้องได้ร้องพวกจัดเนื้อมาเดี๋ยวนิดเดี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 ยวจำได้ไหมมันไม่ต่อก็ได้ครับพี่น้องครับป้าไม่ไม่ร้อยว่าเมื่อโนราทานนี่ก็ได้เริ่มเกลียดกันแล้วเริ่มเกลียดกันแล้วฝากน้องซีว่านอนก็เสียงประเมินสักครั้งเป็นแรงใจครับขอบคุณครับมหาคอนเสิร์ตที่คุณสัมผัสได้เวทีแสงสีเสียงตระการตาศิลปินดังทั่วฟ้าเมืองไทยร่วมเดินทางกันไกลไปกับครูชาวโชว์ครูชาวมีดีมาโชว์โอ้โหโชว์อลังการ
โชว์ความบันเทิงที่หลากหลายได้อารมณ์สมปรารถนาสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้หน้าเวทีครูชาวโชว์สนใจติดต่องาน0894740111ไอ้ฉลังกาเงยครูชาวเขาทะลุการันตีความบันเทิงผีส้มวงบุญมาและก็บรรดาผีๆทางไลน์นะครับวันนี้บอกว่าอาย่าเล่เวทีรูโชว์โชว์เล่นเร็วนะครับธรรมดานักร้องร้องคนไล่เพลงแต่คืนนี้ซ่องเพลงแต่การล่างช่วงล่างจากต่อเดียวพี่น้องครับผมจะเชิญพี่น้องรวมกันไหว้อาลัยมีกลอนมาอ่านให้กับศิลปินชัดชัยถือเป็นการสดุดีร้องเพลงมาตั้งแต่14ปีครับและ53ปีลารับโลกนะครับจะมีเพลงดังก้องปีอ้วนนะครับมารวมกันร้องตอนนี้อาจารย์แดงธิดาทิพย์หรือว่ายอดทองมณิษฐ์กำลังเตรียมพร้อมนักร้องลำดับต่อไปพี่น้องท่านฟังรายการครูโชว์โชว์วันนี้นะครับปัตตลุงกับฟังกันอยู่ที่สมาคมกีฬา 101.25 จปสวัสดิ์บ่าย 3-6 โมงจัดปัตตลุงรอยเสียจนาจัดไล่ท่านี้พี่น้องครับเป็นนักร้องคนนี้ก็ได้มีโอกาสรู้จักกับชัดชัยและก็ชัดชัยเป็นนักร้องคนแรกที่เป็นเพื่อนในวงการพี่น้องครับไม่เสียเวลาครับขอแรกบนเวทีฟังเพลงรองเพลงแรกกับฮักคอไอ้ทิงเพลงที่ซ่องสิงร้อยๆเสียงประเบิดสักหลังตอนรับแสงทองนครซีพี่น้องครับเธอจากไปอยู่กรุงหนุ่มบ้านทุ่งหัวใจวังเวงตอนที่เธอจากไปพี่หวั่นไหวและไม่เคยคลื่นเกรงกลัวเธอลืมคนบ้านเองกลัวเธอจะลืมไม่เท่งและมองเช้งกับเพลงปีซอไปอยู่กรุงสบายเขียนจดหมายและบังไอคุณพ่อไปอยู่กรุงได้ดีหนุ่มเศรษฐีเข้ามาบ้านถูกหลอกและมานั่งหน้างอรางวัลที่มันชี้ก็นัดเดียวพอฮักคอไอ้เด้งฮักคอฮักคอไอ้เด้งฮักฮักคอฮักคอไอ้เด้งขอบคุณที่มันครูเจ้าโจ้กับครูเจ้าเข้าตาลุขอบคุณพี่น้องทุกคนครับขอบใจน้องครับคนกรุงเรียกลูกสองสันบ้านฉันและก็เรียกไอ้เด้งโจรร้ายเคยตายน้องเน่งข้าวปล้นถูกปืนมองเท่งเพ่งเพ่งทุกไอ้เด้งฮักคอฮักคอฮักคอไอ้เด้งฮักฮักคอฮักคอไอ้เด้งวอนให้เธอกลับมาหนุ่มบ้านนาจะให้ฟังเพลงเมืองปักใต้วันนี้มีดนตรีและมีเสียงเพลงเมืองตายจะไม่วังเวงคนตายต้องช่วยกันเองจบเพลงไอ้เท่งฮักคอฮักคอฮักคอไอ้เท่งฮักฮักคอฮักคอไอ้เท่งฮัลโหลขอบคุณพี่ออดถุงซ่องอาชันไม่ดีจาก AOTV Production กับให้โอกาสขอบคุณมากๆทุกคนกับขอบคุณพี่ดีพัฒนาชัยรัตนบุรีกับผมวอนให้เธอกลับมาหนุ่มบ้านนาจะให้ฟังเพลงเมืองปักใต้วันนี้มีดนตรีและมีเสียงเพลงเมืองตายจะไม่วางเวงคนตายต้องช่วยกันเองจบเพลงไอ้เท่งฮักคอฮักคอฮักคอไอ้เท่งฮักฮักคอฮักคอไอ้เท่งขอบคุณอาจารย์ผัดกิ่งแผ่นด้วยครับขอบคุณอาจารย์แดงธิดาทิพย์นะครับขอบคุณกูเช่าครับแสงทองนครซีจะให้ร้องเพลงเดียวประวาจะให้ขึ้นมาร้องอีกช่วงนึงครับช่วงรำลึกครับศิลปินชัดชัยมงคลทองครับพี่น้องครับอยากให้พี่น้องเลยผู้ชายคนนี้เอาไว้ให้ดีนะครับเ
ข้าชื่อแซงทองนครซีพี่น้องครับน้องกูเจ้าสัมผัสออกโทรทัศน์ตาใครเล่ารายการตามรอยตายแล้วก็ครูโชโชนี่ครับเขาบอกว่าเขามีเพื่อนคนแรกในวงการชื่อชัดชัยมงคลทองครับทำไมครับคือตอนนั้นมีวงดนตรีดังที่บ้านเราไม่ต้องร้องใช่วงชัดทองครับอ๋อเพื่อนคนนี้ป่าพุ่มไปป่าไปพอพวกหน้าวงครับรองคือมันอยู่กันมาหน้านะครับเล็ก14ปีครับ14ปีเนาะในการอยู่14ปีตอนนั้นจีบยิ่งไม่เป็นที่ครับอยู่นอนกินด้วยกันครับคือเราต้องคนเราจะไปด้วยกันครับใกล้ทอดเราแบ่งคนละสีขึ้นครับพี่น้องครับผมพูดจากใจว่าผมไม่นึกว่าเพื่อนจะไปเร็วนะครับแต่วันนี้พี่น้องครับผมพูดจากใจหลวงผู้ใหญ่เด็กคนวันนี้ที่เกิดขึ้นได้คนมาร์กได้เลยวันนี้ครับพี่น้องปรับมือให้กูเจ้าที่ครับกูเจ้าเขาจะรู้ครับสั่งมัดขาใจครับกูเจ้าจัดการเองมัดครับพี่น้องครับแกไปรองบานผมเพราะว่าประกาศว่าครูโชโชจะมาแกรำพี่น้องครับถึงไปลากูโชบ้างว่าเมื่ออายุ14ปีนั่นครับนะครับวงชัดทองไปเล่นที่บ่อรอเฉียนใหญ่ไอ้นี่ครับเรืออีทูซุครับครับเดือนละกี่บาทนะครับ150ครับ150บาทเอาเสื้อกางเกงใส่เปล่าตุ้งกลอกเหล็กไปที่วงดนตรีตั้งใจว่าจะไปอยู่วงดนตรีไม่ใช่ไปรองเพลงนะไปแก๊ปเวทีครับไปไม่คือไปตั้งกล้องไปก็เดี๋ยวก่อนโวยโอ้ยท่านจำไหมครับเก็บเวทีเมื่อกันเลยครับก่อนโวยกันเนี้ยเมื่อก่อนครูครับมันไม่มีเวทีนี้ครับครับคือพันแอกพ่อมคือขุดลุ่มปักลำโพงวงชัดทองมีอยู่6ดอกครับครับท่ามชุดดักได้เลยครับพ่อมไปเป็นคนโวยครับพ่อมร้องเพลงไม่เป็นครับแต่บังเอิญว่านักร้องชื่อประสิทธิ์ในวงเนี้ยมันไม่ใบพอไม่ใบพับเร็วก็เขาบอกว่าคือเนี้ยมันมีเพลงคาดอยู่เพลงนึงห้าคนที่มารองได้ไหมในวงเนี้ยรอดประชิดอันไม่บายนอนอยู่ท้ายรถครับเพลงชื่อเพลงว่ากำนันกำนัยก็ว่าเขาเดียวกันไอ้จอร์ดากามาได้มาได้ชื่อจอร์ดากาจอร์ดากาถึงมาเมื่อไหร่ครับครับมานี่ได้มึงเพราะว่าเป็นเพื่อครับอันอาทิตย์ไม่บายในมึงจำเนื้อเพลงได้ไหมจำเนื้อเพลงกับกำนันกำนัยได้ไหมครับเพราะว่าจำได้ครับไม่ร้องนะครับไม่ร้องเรือล่มในหนองเงินทองหรือจะไปไหนพี่ก็เป็นชาวนาส่วนแก้วตาก็เป็นชาวไร่บังเอิญกูเจ้าได้เลยเขาบอกว่าไอ้เจ้าระก้ารองดีว่าไอ้ตัวที่คายเหล่าอย่าได้เป็นนักร้องตั้งแต่วันนั้นขอบใจเพื่อนรักชัดชัยมงคลทองเสียงประเมินสถานการณ์คนกับแสงทองนครสีครับอย่าร้องบริษัทครูโชโชจำกัดศูนย์บริการงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ครบวงจรบันทึกเทปโทรทัศน์คอนเสิร์ตงานประชาสัมพันธ์ถ่ายรูปงานแต่งรับปริญญางานอุปสมบทงานศพถ่ายวิดีโอในงานต่างๆวีดิทัศน์ตัดต่อวิดีโอถ่ายทำสื่อโฆษณาโทรทัศน์การแสดงบนเวทีงานอีเวนต์ถ่ายทำโฆษณาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอออร์แกไนเซอร์เครื่องเสียงเวทีนักดนตรีนักร้องนักแสดงทั่วฟ้าเมืองไทยสนใจติดต่อโทรศัพท์089-474-0111แสงสีตื่นตาตื่นใจนักร้องมากมายและสนใจรีบแกไปรำที่บ้านว่าชีวิตแกทำไมชัดเชยอันเปล่าเพราะว่าแกไปที่วงชัดทองไปท้าชัดเชยแล้วก็ภาคอู้ไปกันตาเขาว่าแค่รับไปนั่งตู้ลำโพงไปแก็บลำโพงไปปักลำโพงนี่ครับวันนี้เป็นแสงทองนครซี่และก็รำเพราะว่าเพื่อนเชื่อชีวิตพี่น้องครับนักร้องลำดับต่อไปหนึ่งในที่ม่านแม้มายเพลงตายสมัยชัดชัยมงคลทองมีชื่อเสียงโด่งดังมากพี่น้องครับแต่วันนี้เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับชัดชัยมงคลทองวันที่ชัดชัยมงคลทองเสียชีวิตตู้ไปแล้วน้องกูเจ้ารำพี่น้องครับกว้างแล้ววันนี้พอรู้ว่ากูเจ้ายกเวทีคิวแสดงอยู่ปังอาข้อเหลือนคิวเผื่ออีมารวมไว้อะไรพี่น้องครับแตงเร็กชื่อส้นรามกามาเทพวันนี้ชื่อรามมิมนเมืองครับให้ร้องเพลงนี้ที่อาจารย์ชัดชัยร้องเอาไว้ครั้งแรกครับออกฮักจากปากตายเสียงประเบิดสักลังตอนรับรามมิมนเมืองพี่น้องครับสวัสดี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 ครับเพลงนี้พี่อ้วนเป็นคนร้องคนแรกครับและในฐานะจะไม่รู้นะครับเป็นวันเพลงของอาจารย์ประจวบวงศ์ชาครับวันนี้ท่านมาด้วย
จ้าลูกมาให้ยาช่วยหน่อยพกความแพ้พ่ายจากตายเมื่อรักมีรอยหัวใจเงาง่อยกลับบ้านอีสานวันนี้ลงรถทั่วมหายาโมร้องไห้โฮแม่สาวทักษิณทำพี่รักหลานกรมหลวงถูกลวงให้ช้ำชีวิตทุ่มใจเต็มที่ทำหัวใจพี่ปวดร้าวจากอีสานบ้านเกิดเมืองนอนสู่เมืองชุมพรสุดฟ้าเมื่อกราหน้าหนาวใจน้องไม่แน่สาวสวนกาแฟทำฟ้าวจริงใจเพียงเจ้าเรือรักล่มเพราะหนุ่มสวนยางลงรถทั่วเมืองราศีมาสุดเววาใจหายเมื่อไกลสว่างแววเสียงเพลงแค้นจากแดนอีสานเมื่อสางคนรักเมื่อห่างกลับมารักษาแผลใจขอบคุณมาครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมาฟังต่ออีกสักเพลงครับว่าใจจะห้านนะครับเป็นผลงานเพลงของอาจารย์ประจวบ วงศ์วิชาครับวันนี้ทำมาด้วยนะครับหัวใจของพี่แข็งแกร่งเหมือนเหล็กเสริมใหญ่ยืนยงทหารมันคงดำรงชาติไทยเพื่อคุณช่วยกันให้ท่านทั่วไทยวางมีดวางปืนยืนยิ้มเป็นพิมพ์ปกแผ่นพ้นภัยมาไกลมาไกลเลือดไทยเดียวกันเรื่องพ้องน้องพี่อยู่ดีทั่วงานฝนมาฟ้าหลังท่วมฟังเพลงสาดฝาดฟันพี่โยกแนวหน้าทหารกล้าช่วยประชาเร็วพลันขอบคุณแนวลังตังหันร่วมด้วยช่วยกันและปันข้าวของมารวมด้วยช่วยกันและปันข้าวของมาหัวใจและของพี่แข็งแกร่งเหมือนเหล็กเสริมใหญ่เอี้ยวยาเล่นก็ใส่ร่มแล้วไม่ร้ายแล้วจบI'm not afraid to die.
ของพี่แข็งแกร่งเหมือนแหลกเสริมใหญ่ยืนยงทหารมันคงดำรงชาติไทยเพื่อกูลช่วยกันด้วยกันทั่วทางวางมีดวางปืนยืนยิ้มเป็นทีมตอบแทนพ้นภัยมาไกลมาไกลเลือดไทยเดียวกันเลือดทองน้องพี่อยู่ดีทั่วงามโอ้ฝนมาฟ้าหลังน้ำท่วมฟันตื่นสาดฟาดฟันพี่โย่แนวหน้าทหารกล้าช่วยประชาเร็วพลันขอบคุณแนวหลังจังหันด้วยช่วยกันละบรรเทาของมารวมด้วยช่วยกันละบรรเทาของมาหัวใจและของพี่แข็งแกร่งเหมือนแหลกเสริมใหญ่เยี่ยวยาเพื่อองค์ราชาชาติศาสตร์สุขสันต์ขึ้นใจไม่หวั่นชายชาติทหารขึ้นใจไม่หวั่นชายชาติทหารด้วยใจทหารครับฝากไปด้วยนะครับเป็นบทเพลงของผมนะครับอาจารย์ประจบแต่งให้นะครับทรายยังจำชื่อได้ไม่ปลื้มทรายอ๋อทรายนะพี่น้องครับวันนี้ฟังไปซ่องเพลงนะครับเพลงร้องอาจารย์ประจบบอกว่าออกฮักจากปากตายนี่ผีว่นร้องก้อนนะครับไล่คนไม่รู้นะไม่รู้ครับการร้องเรียบร้อยแต่ว่าเพลงนี้ก็ไม่ได้เชียร์ครับนะครับตอนล่างพี่เอกชัยซีวชัยเอามาร้องแม่เอ้ยแม่จ๋าเออดังทั่วประเทศไทยทั่วประเทศครับพี่น้องครับสามัยแม่มายเปลี่ยงตายบอกว่าชื่อซ่อนรามกามมาเทพครับผมนะครับแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสมาเชียร์พี่อ้วนครับเป็นคนแรกที่น้องกูโจสัมผัสออกวิทยุนะครับครับอยู่กับพี่อ้วนทั้งวันครับวันดีพี่อ้วนเชียร์ชีวิตลาวน้องกูโจดีใจให้คือแกไปเร็วเกินไปครับครับเร็วเกินไปวันนั้นก็คือเราไปกับอาจารย์จวบคือไปให้กำลังใจผีครับครับเปิดคอนเสิร์ตนั่งตะลุงดูนั่งฟังเพลงครับนั่งคุยกันดีๆนะครับตอนเย็นตอนไรครับครับเห็นแกกระพุ่มใจเห็นนั่นแหละจอก็ได้นี่นะครับครับแต่มาประช่วงนั้นแหละช่วงสุดท้ายก็คือว่าครับผมว่าแกว่าน้องเออว่าผมมีแปรผาซ้อนให้แกครับพี่น้องอย่าแปรผาซ้อนให้ผีนะแกว่าญาติท่านน้องผียังไม่มั่นใจว่าผีจะเล่นได้ไหมแกเล่นกับผมครับเปล่าเราไปฟังเล่นให้ฟังซึ่งอ่ะพอดีน้องแอลน้องแอลที่ยาข้อไทยรบครับนี่คนพองไปแล้วคนพองนะ คนพองก็ไปท้ายหน้าจอนั่งเลยกับมันดำมดกับรบดำข้องไปวันดำมดกับไม่ติดถึงแกแล้งมาคำว่าผีหน้าจะไม่มีโอกาสได้เล่นนั่งพวกผีวันอย่าแล้งปันนี่เลยพี่ก็มานั่งเตะโตนั่งเตะโตพวกผีนั่งผมตอบเข้าเนี่ยผีน้องเชื่อว่าผีทำได้ผมแล้งปันนี่ครับถึงทีสักพักก่อนนี่ขึ้นวงกับแกว่าน้องไปให้เบียร์ผีสักท้องปองเลยเบียร์ครับครับครับผมไปเตะร้านค่ะตรงนั้นแหละซึ่งมันไม่มีเบียร์มันไม่มีปองมีแต่ขวดครับก็ได้มาขวดนึงแกก็กินนิดเดียวครับแล้วก็ตื้อขึ้นโรงนั่งครับแล้วก็ไม่กลับมาเลยไม่กลับมาไปเลยครับไปวันนี้มาร่วมงานเวทีคอนเสิร์ตวายอะไรถ้าจะบอกผีอ้วนวันนี้ดวงจิตวิญญาณรับรู้ได้อยากจะบอกอะไรผีวันนี้ผมบอกอยากให้ผีไปสบายปลอดผีได้ทำสิ่งที่ผีรักแล้วครับนะครับเช่นแกพี่ก็ได้เป็นนักร้องแต่ว่าดังไปทั่วประเทศและอีกอย่างนึงแต่แกรักคือเล่นนั่งลุงนะครับซึ่งพี่ได้ทำแล้วได้เล่นแล้วออกดูซี่แล้วเชิดโคแล้วครับออกหน้าบอสแล้วครับครับพอถึงตรงนั้นปั๊บแกแล้งมาซ้ำคำนะครับครับคือใจให้ก็เอารบนั่งตะลุงมาซึ่งไอ้ตัวตะล็อกมาซึ่งปักครับแต่ก็ถึงแกแซวคนดูว่าคนอย่างอู้มดแบบนี้ซึ่งแกแล้งมาว่าอื้อนายนั่งลืมฉักปากเป็นคำพูดสุดท้ายแล้วครับพี่น้องครับวันนี้รามมีมนเมืองหรือซ่อนรามก้ามมาเทพพี่น้องครับได้ลาวให้กับพี่น้องในเวทวงเราทุกคนกาเสียใจจึงมีคอนเสิร์ตขึ้นนี้ขึ้นอยากให้พี่น้องปรบมือสักครั้งก็บุญครับรามมีมนเมืองครับ